สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลก็ติดความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองไทยซึ่งพบว่าทางด้านของพรรคพลังประชารัฐนั้นก็มีการประชุมใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าจะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับในขณะเดียวกันก็พบว่าทางด้านของพลตรรเอกพัชรวาดวงสุวรรณก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคอีกด้วยครับ ในวันนี้นะครับพักพลังประชารัฐมีการประชุมใหญ่สามประจําปีครั้งที่3ทับ66นะครับโดยพบว่ามีนายไพบุญนิติตวันรักษาการหัวหน้าพักพลังประชารัฐประธานการประชุมภายหลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักได้ลาออกนะครับจากการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ ทำให้คณะกรรมการบริหารพักทั้ง16คนพ้นจากตำแหน่งส่งผลน,นะครับให้ต้องมีการดำเนินการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทันทีทั้งนี้นะครับนายอัธ,ธกรศิริรัตยกรสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐก็ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมให้มีกรรมการบริหารพักชุดใหม่จำนวน21คนพร้อมกับมีการเสนอชื่อของพลเอกประวิทย เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพียงรายชื่อเดียวนะครับโดยที่สมาชิกนั้นก็มีการทําการลงคะแนนด้วยวิธีรับก่อนที่จะปรากฏผลคะแนนนะครับว่าพลเอกประวิทย์นั้นได้ดารงตําแหน่งหัวหน้าพักต่อครับ โดยมีกรรมาการบริหารพักชุดใหม่ประกอบไปด้วยตำแหน่งรองหัวหน้าพัก5คนนะครับได้แก่นายสันติพร้อมพัฒน์นายภัยบูรณิติตะวันนายชัยวุฒนาคมานุสร์นายวิรัตรัตนเศษแล้วก็นางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับส่วนตำแหน่งเลขาธิการพักก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าโดยที่นางนฤมลพินโยสินวัตรก็ดำรงตำแหน่งเป็นเหรัญยิกพักนะครับ ในขณะที่กรรมการบริหารพักคนอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนายสกลทีพัทยกุลนายอภิชัยเตชะอุบลน,นายอัครวัตนอัศวะเหมและนายไผลิกนอกจากนี้นะครับพลเอกประวิทย์ยังได้มีการแต่งตั้งพลตบุรเอกพัชรวาสวงศวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐและนายวราเทพรัตนากรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัก โดยที่การประชุมใหญ่ในวันนี้ก็พบว่าพลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐนั้นไม่ได้มาประชุมด้วยนะครับท่านเป็นหัวหน้าพักแล้วนะฮะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้ท่านก็ได้ลงนามคําสั่งนะฮะของพักพลังประชารัฐที่หนึ่งที่หนึนะฮะที่หนึ่งสบสนะฮะพักสองพันนรเรื่องแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาพักนะฮะ ท่านเพื่อให้การดําเนินงานของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของพรรคดังนั้นท่านาหัวหน้าพรรคจึงแต่งตั้งพลเอกพัชรวาดวงสุวรรณให้ดํำรงตําแหน่งประธานที่ปรึกษาของพรรคนะฮะก็มีผมในวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีอีกคําสั่งหนึ่งคือคําสั่งเป็นคําสั่งเรื่องอที่หนึ่งร้สิบส รับ2 0 0ออ566แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักง,งานพักนะฮะท่าหนหัวหน้าได้แต่งตั้งให้นายวราเทพรัตนากรให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานพัก ก็นับว่าสอดคล้องกันนะครับกับที่พลเอกประวิทย์ที่ออกมาไปดูเสกกระแสข่าวการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยท่านก็ยืนยันนะครับว่าต้องการที่จะอยู่เป็นร่วมโผร่วมสายให้กับพักต่อไปครับส่วนการโหวตเลือกนายกที่พักเพื่อไทยนั้นจะมีการเสนอชื่อของนายเศรษฐาทวีสินค c ดิเดตนายกพักเพื่อไทยในวันที่4สิงหาคมนั้นก็เปิดเผยว่าคงจะต้องมีการรอมติจากที่ประชุมพักพลังประชารัฐ พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีการติดต่อกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ภายหลังจากการเลือกกรรมการบริหารพักเสร็จสิ้นแล้วแกนนําของพักหลายคนก็เดินทางออกมาจากพักนะครับพร้อมกับร่วมประชุมกรรมการบริหารพักและสอสอของพักที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อทันทีครับ กระแสข่าวการยกเลิกการเดินทางกลับของนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปรากฏขึ้นจากนายชูวิทย์กนมนวิสิตอดีตนักการเมืองชื่อดังที่ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ระบุว่าเกมพลิกทักษินถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนและพร้อมกันนี้นะคะนายชูวิทย์ยังระบุใต้คอมเมนต์ด้วยว่าสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาพร้อมทั้งมีการโพสต์เนื้อเพลงไว้ใจของหนุ่ยอัมพลและติดแฮชแท็กว่า โดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวค่ะทำให้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรที่ได้เข้ามาแสดงความเห็นต่อข้อมูลของนายชูวิทย์โดยระบุสั้นๆว่าเพ้อเจ้อซึ่งต่อมาค่ะฝั่งของคุณชูวิทย์ก็ออกมายืนยันข้อมูลของตัวเองว่าในวันที่10สิงหาคมนี้นายทักษิณจะไม่เดินทางกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนเนื่องจาก ในช่วงวันที่4สิงหาคมที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นจะยังไม่เรียบร้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายทักษิณจะกลับมาหากยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ตามที่ดีลรับไว้โดยจะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดพร้อมระบุว่าไม่ได้โกรธนางสาวแพรทองทานเพราะเข้าใจในบทบาทของลูกสาวว่าอยากให้พ่อเดินทางกลับประเทศแต่นางสาวแพททองทานอาจจะไม่รู้เงื่อนไขทั้งหมด ขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ก็มีคำยืนยันจากบุคคลใกล้ชิดกับนายทักษิณว่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะยังคงเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนด10สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนก็สอดคล้องก,กันกับแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงนะคะที่ยืนยันว่านายทักษิณยังคงกลับไทยตามกำหนดการเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ